กับอาวุธปืนอีกแล้วค่ะครั้งนี้มือปืนโหดเนี่ยใช้อาวุธปืนไปจ่อยิงเจ้าหน้าที่อาสานะคะยิงรัวๆถึง9นัดคุณผู้ชมและเหตุการณ์เนี่ยมันอุกชะกันมากเพราะว่ายิงต่อหน้าต,ต่อตาภรรยาแล้วก็ลูกเลยค่ะ อกอัดจริงๆนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้ค่ะพาไปดูเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูทรลัดยานะคะตำรวจภูทรลัดยาไปตรวจสอบร้านขายของชําที่หมู่ที่3บ้านท่าโป่งค่ะอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็เนี่ยไปเจอกองเลือดจํานวนหนึ่งปลอกกระสุนปืน9มมตกอยู่9ปลอกนะคะคนยิงค่ะคนที่ถูกยิงนะคะก็คือคุณสุระเดชถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกซ้ายหน้าอกขวาแล้วก็หน้า หน้าท้องค่ะคือยิงแบบจอดจ่อรัวๆว9้นัดนะคะสุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะเป็นผู้ชาย2คนค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าร้านขายของำจำจังหวัดนั้นเนี่ยคุณสุรเดชเขาพาลูกแล้วก็เมียม,มาซื้อของพอดีนะคะคนร้ายควักอาวุธปืน9มมอ,ออกมารัวยิง9นัดต่อหน้าต่อตาภรรยาแล้วก็ลูกวัยหขวบค่ะ น้องหวัยหขวบเห็นภาพนี้คาตาเลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปทีนี้ไปสอบถามภรรยาแล้วก็กลุ่มเพื่อนค่ะ ว่าเอคุณสุรเดชเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกับใครยังไงไหมภรรยาก็เล่าให้ฟังบอกว่าสามีเนี่ยเพิ่งจะสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนในพื้นที่กาญจนบุรีได้สําเร็จเมื่อไม่กี่วันนี้เองและพรุ่งนี้เตรียมจะวันนี้วันรุ่งขึ้นนะคะเตรียมจะเดินทางไปแก้บนที่วัดจุฬามณีแต่ว่ามาเกิดเหตุซะก่อนค่ะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตั้งประเด็นในการก่อเหตุไว้หลายเรื่องนะคะ น่าจะเป็นมาจากความแค้นส่วนตัวหรือไม่เนื่องจากคุณสุรเดชเองก็เคยมีคดีทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธปืนแล้วก็คดีบุกรุกค,ค่ะก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ถูกเหมือนตามมาล้างแค้นตามมาสังหารโหดในครั้งนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อแต่โอ้โหยิงต่อหน้าเด็ก6ขวบเลยนะคะกาวหนัดนะคะติดตาม p p t v h d 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย